้มค่าเงินแสนที่คุณลาพิษต้องจ่ายไหมเหมือนมากอ่ะแกทำได้ไงวะเงินมาของก็ไปอะไรวะนี่พี่ไม่ไว้ใจผมเหรอเคยพี่น้องมันก็เรื่องนึงนะแต่ธุรกิจมันก็อีกเรื่องนึงพอดีว่าฉันอยู่ในวงการที่มันต้องแยกเรื่องสองเรื่องนี้มันชัดเจนว่ะโอเคทีนี้แกก็บอกน้องเข้าไปนะว่าอยากได้แบบไหนจะให้ไร้แผ่นให้ใส่แฟลชไดรฟ์หรือว่าจะให้ลง YouTube ดิทำให้หมดทำยังไงก็ได้กระจายให้คนเห็นมากที่สุดแล้วก็ฝากส่งเข้าอีเมลผมด้วยผมรีบใช้อะได้ครับจัดไปครับมันเป็นสองปัญหาสองเรื่องเหรอใช่พี่ก่อนผมมาเจอพี่ผมเพิ่งไปจัดการอีกปัญหาหนึ่งมาพูดไม่ชัดอีกเหรอผมว่าไม่ต้องมายุ่งกับผมอีกผมไม่อยากงานแต่งงานล่มก็ได้สถานเลยคนกลัวงานแต่งล้มหรือกลัวจะไม่ได้เงินกันแน่คุณจะคิดยังไงก็ตามใจคุณเลยนะแต่เราต้องไม่เจอกันสักระยะสักระยะหรือตลอดไปพูดให้เคลียร์เลยโอ้ลิ้นแค่นี้ผมก็ปวดหัวกับเรื่องบ้าๆนี่เต็มทีแล้วนะผมไม่มีอะไรมาต่อปากต่อคำกับคุณหรอกลิ้นลินนี่ลินนี่ลินลินเดี๋ยวก่อนสุดท้ายคุณก็ทำให้ฉันเหมือนเป็นขยะอีกครั้งฉันน่าจะจำเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปารีสได้ขึ้นใจฉันโง่เองที่คิดว่าคนอย่างคุณจะหยิบขยะอย่างฉันกลับมารีไซเคิลฉันลืมไปฉันลืมไปว่าคุณมันไม่สนใจขยะหรอกคุณมันสนใจทองคำมากกว่าทองคำที่ชื่อวันวิวาห์วันนั้นดำรงนั่นไงนี่เล่นเดี๋ยวผมนึกว่าเราคุยเรื่องนี้กันรู้เรื่องแล้วสิว่าเรื่องงานแต่งงานของผมกับดูยิ่งว่ามันเป็นแค่เรื่องธุรกิจอ่ะคุณนี่ก็มีธุรกิจเหมือนกันธุรกิจกับอาปูนไงแล้วมันก็เป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องปวดหัวอยู่ตอนเนี้ยคุณคิดว่าลิงเป็นตัวปัญหาใช่ไหมคุณก็เลยจะโยนปัญหาทิ้งเหมือนกับที่โยนขยะคุณกำลังทำกับลิงเหมือนที่ทำกับลูกจะวุ่นวายทำไมฮะทำไมนี่เราอยู่ชั้นใต้ดินนะคุณยังกลัวใครไม่ได้ยินอีกเหรอแล้วคุณจะลือฟืนเรื่องลูกขึ้นมาทำไมฮะมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วลินฉ
ใช่มันไม่มีประโยชน์มันก็แค่ก้อนเนื้อก้อนเลือดอายุ2เดือนย้อนมันทิ้งซะเรื่องก็จบมันไม่เคยมีประโยชน์อะไรกับพ่อมันอยู่แล้วนี่โธ่ลินผมรู้นะคุณเจ็บปวดอ่ะคุณคิดว่าผมไม่เจ็บไม่ปวดบ้างเลยเหรอไงไม่ใช่ฆาตกรโรคจิตไม่ใช่ทำใจโหดเหี้ยมนะลินตอนนั้นผมก็แค่ผู้ชายที่อ่อนแอแล้วไม่พร้อมจะรับผิดชอบอะไรเลยใช่ป่ะนี่ลินฉันเชื่อนะที่คุณบอกว่าคุณเจ็บแต่ความเจ็บของคุณมันไม่ถึงครึ่งกับที่ฉันได้รับหรอกประโยชน์เลยที่ลมจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้ไว้ใจลม